ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหดหู่ใจอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาได้มีการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์กว่า5กิโลเมตรเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตผูกติดหลังออกมาจากป่าลึกในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับหลังจากได้มีการรับแจ้งนะครับบอกว่าเข้าไปหาของป่าแล้วก็หายไปพบว่านอนเสียชีวิตใต้ต้นสมอก็คาดว่าน่าจะตกต้นไม้เสียชีวิตครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมาหรือว่าที่โคราชนี่นะครับจุดอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวขณะที่กำลังขับรถจักรยานยนต์อยู่ในป่าโดยมีศพที่ห่อไว้ด้วยผ้าอยู่ทางด้านหลังของคนขับคนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31จุดอุดมทรัพย์ได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะครับหัวเขาทองตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าพบศพชายเสียชีวิตอยู่ภายในป่าลึกซึ่งรถยนต์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงได้เพราะว่าเป็นป่าลึกอย่างที่บอกไปนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยนำกำลังพร้อมกับรถจักรยานยนต์วิบากเร่งเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายมนตรีผิวผ่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31ก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีบุคคลสูญหายภายในป่าชุมชนบริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังซึ่งเป็นกู้ภัยออกตามหานะครับแต่ก็ยังไม่พบในเบื้องต้นก็เลยยกเลิกการค้นหาออกไปก่อนนะครับต่อมาทราบชื่อในภายหลังว่าบุคคลที่สูญหายก็คือนายเหลืองชดเกษมอายุ73ปีมีอาชีพหาของป่านายเหลืองได้เข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกสมอมาขายยังไม่กลับออกมาที่บ้านลูกชายเป็นห่วงนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อที่จะให้รีบออกค้นหาตัวแต่ว่าด้วยจุดที่นายเหลืองเข้าไปหาลูกสมอนั้นเป็นป่าค่อนข้างลึกต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ประกอบกับเป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติทับลานออกหากินทางเจ้าหน้าที่จึงได้ยกเลิกการค้นหาก่อนที่ในวันนี้นะครับลูกชายได้ออกไปตามหาอีกครั้งจนไปพบศพคุณพ่อของตัวเองนี่นะครับน่าหดหู่แล้วก็เศร้าใจอย่างมากก็เลยแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อที่จะนำศพออกมาจากป่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้นำรถจักรยานยนต์กว่า20คันนะครับขับเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุที่อยู่ห่างจุดอำนวยการค้นหากว่า5กิโลเมตรเลยทีเดียวพอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบศพนายเหลืองนอนอยู่ใต้ต้นสมอซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการที่นายเหลืองตกจากต้นไม้หรือว่าต้นสมอนี่นะครับโดยนายเหลืองน่าจะปีนขึ้นไปตัดกิ่งสมอลงมาในระหว่างนั้นเกิดพลาดจึงทำให้ตกลงมาเสียชีวิตนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายมนตรียังบอกนะคะว่าการนำร่างของนายเหลืองออกจากป่านั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าบริเวณที่พบศพเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากจุดอำนวยการมากกว่า5กิโลเมตรซึ่งมีการใช้เวลาเดินทางมากกว่า30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะอีกทั้งยังไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ตนเองจึงได้นำร่างของนายเหลืองห่อผ้านั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ผูกติดกับตัวเองนะคะโดยสลับกันกับนายอภิชาติผิวผ่องคือเป็นน้องชายของนายมนตรีนี่แหละค่ะก่อนที่จะนำร่างของนายเหลืองออกจากป่าได้พร้อมกับนำส่งโรงพยาบาลวังน้ำเขียวเพื่อที่จะชันสูตรแล้วก็หาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะครับก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับหลายๆท่านที่รับชมข่าวนี้นั่นเองครับ